าล่ะเรื่องของคุณยาย่าเนี่ยนะคะต้องบอกว่าตอนนี้ยาย่าก็ไปชมแฟชั่นโชว์อยู่ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าหนุ่มณเดชน์เขาก็มีความคิดถึงไงเขาก็เลยแบบโพสต์รูปภาพของเขาเนี่ยนะคะพร้อมกับแคปชั่นบอกว่าคิดถึงจังเลยทำให้คนในวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนๆเนี่ยนะคะถึงกับกรี๊ดหนักมากเพราะว่าพระเอกหนุ่มเขาประกาศความรู้สึกกลางโซเชียลขนาดนี้นะคะทางด้านสาวยาย่าเองก็บอกเลยว่าเมื่อรับรู้ความคิดถึงของฝ่ายชายประกาศคิดถึงมาผ่าน IG ขนาดนี้เนี่ยสาวยาย่าเองก็เลยตอบกลับไปความรู้สึกของตัวเองเหมือนกันบอกว่าปอลอคนทางนี้ก็คิดถึงมากๆนี่เป็นไงล่ะทีนี้ทำเอาหลายคนฟินหนักมากทีเดียวนะคะเรียกว่านานวันคู่นี้ยิ่งหวานหวานกันมากนะหวานมากขึ้นน่ะนะคนโสดคนไม่โสดอิจฉาตาร้อนมันใหญ่เลยเนี่ย นะ